ดูข้างล่างหน่อยนะข้างในเราสำรวจกันเสร็จแล้วได้ยินเสียงไหมทำไมหมามันต้องมาหอนมาเห่าอะไรตอนนี้วะคนยิ่งกลัวๆอยู่เสียงดังวันรอบเฮ้ยเห็นไหมดูคนเห็นไหมทำไมถึงว่าที่ทำไมนกมันถึงทักเฮ้ยผมล้มครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมามืดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้นะเหตุการณ์มันเนี่ยคือผมพาย่าผมนะย่าที่เป็นแม่ของพ่อนะไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้แอดมิดโรงพยาบาลแล้วก็ผมก็ไปคอยเฝ้าไว้ก็ได้เพิ่งได้กลับมานะกลับมาแล้วก็เลยได้เปิดคลิปมืดนะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้ามายังบ้านร้างนะบ้านร้างที่เป็นบ้านของผีโพงนะที่เพื่อนสอนเคยถ่ายไว้นะคือแต่ตอนนี้คือผมเปิดคลิปไปนะแต่ยังไม่ได้ไปนะเพราะว่าผมเปิดคลิปตอนนี้คือบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยกำลังดีนะก็ขออภัยนะถ้ามันมืดนะถ้ามันทำแทบแบบทำให้คนดูแล้วมันต้องเพ่งเนี่ยผมต้องขออภัยนะแต่บรรยากาศโอ้ยถูกฟ้าแลบไปนะบรรยากาศกำลังดีนะตรงแถวนู้นน่ะฝนกำลังตกนะทุกคนนะเห็นไหมฟ้าแลบกันนะก็บรรยากาศกำลังดีนะยิ่งตอน5 โมงเย็นเนี่ยอากาศแถวบ้านผมเนี่ยที่สวนพึ่งนี่ดีมากๆนะแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็อากาศเนี่ยน่าจะร้อนพอๆกันเลยนะโอเคยายผมมีที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงนะเพราะว่ากินยาผิดตัวนะพวกยาแก้ปวดแก้ยอกยาชุดพวกปัญญาที่ซื้อตามร้านค้านะแล้วทำให้ยายผมแพ้เป็นแบบแผลไฟไหม้อ่ะแผลโดนน้ำร้อนลวกโดนความร้อนนั่นพองมาเป็นตุ่มใสๆเต็มตัวนะแตกแล้วก็เหมือนแตกเวลาแตกก็แสบเหมือนโดนความร้อนอ่ะโดนแผลไฟไหม้โดนแผลโดนแบบโดนไฟลวกอย่างเงี้ยมันจะพองขึ้นมาแตกแล้วมันจะแสบอาการเป็นอย่างนั้นเลยนะเป็นทั้งตัวผมเลยแล้วตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งย่าผมที่โรงพยาบาลเนี่ยช่วงน่องเนี่ยก็คือแตกแล้วก็ยายบอกว่าแสบมากๆเลยผมก็อยู่ดูแลจนถึงเกือบมืดนะก็เลยเดินทางกลับมานะนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปบ้านผีโพงหลังนั้นเลยนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผีโพงตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ได้ถามเพื่อนสอนนะว่าผีโพงตัวนั้นน่ะมันยังอยู่หรือมันไปหรือว่าอะไรยังไงนะก็อยากจะลองไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นดูนะโดยการไปคนเดียวนะครับผมโอเคก็รอรุ้นกันนะครับผมว่าค่ำคืนนี้เราจะเจอกับอะไรนะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอกำลังใจพี่ๆคนดูทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวแล้วก็ไปที่บ้านผีโพงหลังนั้นเลยนะคนครับตอนนี้นี่คือผมอยู่ที่บ้านผีโพงแล้วนะหลังจากที่ผมไลฟ์สดเสร็จนะไลฟ์สดเสร็จแล้วผมก็มาถ่ายคลิปที่บ้านผีโพงต่อเลยนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะลงที่หลังหน่อยนะผมลงช้าหน่อยนะอาจจะลงคลิปอื่นไปก่อนแล้วก็ค่อยลงคลิปนี้นะหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จที่ผมบอกในไลฟ์นะว่าผมจะมาบ้านผีโพงนะก็คือผมมานะคือตอนนี้เนี่ยจะ5 ทุ่มแล้วทุกคนนะดูเวลาได้เลยนะก็เป็นรูปแบบ12 ชั่วโมงนะ10เลข10ก็คือ4 ทุ่ม 49 นาทีนะทุกคนก็คือตอนนี้คือดึกมากๆนะจะ5 ทุ่มแล้วนะใกล้จะเที่ยงคืนได้อีกชั่วโมงกว่าก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรือว่ามันทำให้มันดึกไปกว่านี้เนี่ยผมจะรีบพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูบ้านผีโพงนะเพราะว่ามันไม่มีใครมาที่นี่เป็นเวลานานแล้วนะไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเฮ้ยผมบอกตรงผมระแวงไงเลยต้องเอามีดมาด้วยนะเผื่อเจออะไรเนี่ยจะได้ป้องกันตัวเองได้นะก็ก่อนที่
ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยขอกำลังใจพี่ๆทุกคนเนี่ยช่วยแชร์นะเพื่อเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยนะครับถ้าทุกคนกลัวว่ามันจะลกหน้าเฟซลกหน้าอะไรที่พี่แชร์กันนะทุกคนแชร์นะก็ลบที่หลังได้นะก็ช่วยเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยมาเพื่อ FC นะก็ที่รับปาก FC ไว้ว่าจะมาบ้านพี่พงก็คือมาจริงๆนะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยเราเดี๋ยวผมลุยเข้าไปเลยดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าก็ลุ้นไปกับคนดูด้วยกันนี่แหละนะทุกคนนะผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ายังไม่เคยมาตรงนี้นะเคยมาตรงแคมป์คนงานนี่ใช่ไหมแต่ตรงจุดนี้มันน่ากลัวมากๆโอเคถ้าพร้อมหมดแล้วไปลุยกันเลยบรรยากาศตอนนี้เป็นไงมาทุกคนดูดิมืดไหมมืดไหมมืดตื้อแต่ว่าไฟผมสว่างนะอันนี้แค่เฉพาะโคมไฟที่พี่นกให้มาเนี่ยก็สว่างดูแล้วนะทำก็ไม่ติดวะอยู่ก็กดไม่ได้เป็นไรวะมันจะเพิ่มแสงให้มันสว่างกว่านี้สักหน่อยเฮ้ยอยู่ๆตุ๊กแกก็ถักขึ้นมาได้ไงวะเพิ่มแสงแล้วทุกคนดูสภาพที่ทุกคนนี่คือสภาพบ้านพี่พงนะผมก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันนะทุกคนดูดิทั้งติ้งจกทั้งตุ๊กแกร้องทักน่าดูเลยทุกคนหุยน่ากลัวจริงๆนะทุกคนเฮ้ยขนลุกเลยว่ะเจอสภาพบ้านแบบนี้ผมขนลุกเลยว่ะหลังนี้หรือเปล่านะที่เพื่อนสอนเคยเจอมีคนมาก่อไฟตรงนี้นะไม่รู้ว่าทำอะไรหรือว่าทำพิธีกลับมาเลยดูกันนะกลัวว่าจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่นะตอนนี้เนี่ยถ้าจะมีอะไรเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะนะถ้าทุกคนมีเชื่อดูเวลานะจะ 5:00 นนะเป็นรูปแบบ12ชั่วโมงเลข10 10ก็คือ 4:52 นะทุกคนผมลุ้นมากๆเลยทุกคนเนี่ยทุกคนผมก็กลัวงูนะต้องใส่รองเท้าผ้าใบไปนะนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มไปจุดไหนก่อนดีนะเพราะว่าเงียบมากๆเลยนะถ้าลองฟังดูนะเคยได้ยินเสียงผมหายใจเลยนะดูพระจันทร์ทุกคนโอ้สว่างตื่นเต้นมากแล้วก็วังเวงแล้วก็น่ากลัวมากทุกคนไฟผมยังไม่ต้องใช้ละมั้งไอ้เนี่ยจิ้งจกร้องทักได้ไงถ้างั้นเนี่ยนะผมจะขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนเลยนะทุกคนนะเข้าไปดูว่าที่พระสอนเคยมาเนี่ยมันมีอะไรหรือว่าเฮ้ยได้ยินไหมก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆหายใจนะเสียงขวดน้ำในกระเป๋าตกใจหมดเพราะว่าหายใจไม่ถูกท้องไปมีชุดขังคาไม่รู้ว่าภายในข้างเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมเฮ้ยที่มันดังมาจากข้างในนี้
ห็นหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยข้างเขาตัวเป็นเลือดเลยนี่นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะสอดกล้องเข้าไปนะคือผมจะไม่ลงไปนะกลัวขึ้นมาไม่ได้เป็นยังไงทุกคนเห็นอะไรเฮ้ยเห็นอะไรมั้ยนี่คือผมมองไม่ถนัดนะส่องกล้องแบบเปรียวๆนะเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยครับทุกคนดูสภาพดิเฮ้ยน่ากลัวเลยว่ะเห็นมั้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอีกแล้วทุกคนได้ยินมั้ยทุกซอกทุกมุมเนี่ยเห็นหมดแล้วตรงนี้ขออภัยนะแต่ว่าผมไม่กล้าลงไปจริงๆนะทุกคนนะก็เลยต้องส่องกล้องแบบนี้ไปนะก็มัวกับห่างไปค่อยกลับไปกลับเอาทีหลังนะเฮ้ยทำไมข้างเขามันอยู่เยอะจังเลยเห็นหมดแล้วนะไม่มีจุดไหนที่ไม่เห็นนะให้ดูข้างบนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกนะเอาบุญกว้างเลยนะทุกคนเห็นไหมไม่ใช่ว่าผมไม่กล้านะแต่ผมกลัวกลัวจะขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมโอเคโอ้ยเจ็บหัวเข่ามากมากเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมได้ยินเสียงมาจากข้างในนะหรือว่าตรงข้างหลังก็ไม่รู้ทุกคนเราจะไปกันดูข้างล่างหน่อยนะข้างในเราสำรวจจนเสร็จแล้วได้ยินเสียงไหมทำไมหมามันต้องมาหอนมาเห่าอะไรตอนนี้วะคนยิ่งกลัวๆอยู่ไม่รู้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนี่มีอยู่ตรงหลังนี้คือสับเป็นเดือนนะทุกคนเฮ้ยผมเจอคนเดินผ่านทุกคนเห็นทันป่ะเฮ้ย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 ดูตัวไปเลยเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมชัดเจนมากเสียงมันดังมาไม่หยุดเลยหมาไม่ก็เห่าได้ที่นะลองไปดูหน่อยดูว่ามันมีอะไรวะเสียงเหมือนคนใช้เล็บขูดอะไรสักอย่างนึงดูบานที่เปิดอยู่ผมไม่รู้มันเปิดหรือว่ามันปิดนะตอนแรกมีใครอยู่ข้างในป่าววะมีใครอยู่ข้างในป่าวไม่รู้ดูดิดูรอยเมื่อกี้ผมเท้านะส่องกล้องให้ทุกคนดูเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมมีใครมากินยาฆ่าตัวตายป่ะกินยาหลงน้ำยาห้องน้ำสภาพรอบบ้านนี่น่ากลัวมากเลยนะไม่มีใครแอบอยู่ตรงนี้นะสว่างขนาดนี้เนี่ยต้องมองเห็นแน่นอนถ้ามีคนอยู่แต่ผมแปลกใจมันคือเสียงอะไรมันร่องรอยหรือเปล่าเนี่ยคน
ู้สึกผมนี่แบบมีคนคอยจ้องมองตลอดเวลาเลยไม่เก่งทุกคนดูทุกคนได้ยินเสียงเหมือนผมเนี่ยก็คือจะมีเสียงเหมือนคนใช้เล็บคูดอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าคูดตรงไหนประตูเหรอใช่หรือเปล่าตอนนี้นะผมใจสั่นดูเรื่องในอ่องเรื่องอะไรไหมระวังต้องระวังงูเป็นพิเศษนะเพราะระหว่างเดินทางมาเจอทับสมิงคาตัวหนึ่งนะดำตัดขาวสลับกันไม่รู้ว่าเรียกว่าทับสมิงคาหรือเปล่านะแต่ว่าดำแล้วก็ตัดขาวดำตัดขาวเป็นตัวลายลาแบบนั้นเลยนี่มันอุปกรณ์อะไรเนี่ยยาฆ่าหญ้าเหรอทุกคนมันมีอะไรห้องน้ำนี่ก็ไม่มีใครอยู่มานานหลายปีอยากย้ายเต็มไปหมดเลยมีความรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังผมสภาก็รู้นะว่าหลังเป็น10ปีนะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ผมมาเฮ้ยได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมเหมือนของตกจากบนบ้านน่ะเฮ้ยมันเตรียมตัวชักมีดหรือเปล่าวะป้องกันตัวนะครับผมไม่ได้โชว์แบกมาไว้เพื่อดูเท่ๆนะทุกคนได้ยินไหมวิกินนี่มันเป็นเสียงของตกมาจากข้างบนแล้วลงมาข้างล่างจริงๆผมก็ระแวงนะขอขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนนะผมรู้สึกผมมันต้องมีอะไรอยู่ข้างบนแน่ๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่เจออะไรเลยดกมากมากไหนขอลองขอดูทีนึงตกใจของข้างข้าวดูสภาพมีแต่ขี้ข้างข้าวลองคิดดูล้างเนี่ยนานกันตอนไหนจนขี้ข้างข้าวเต็มบ้านกันอันเนี้ยเต็มในห้องเนี่ยจากที่ผมเคยดูเพื่อนสอนมาเนี่ยเหมือนห้องนี้เคยทำพิธีกรรมอะไรไว้สักอย่างหนึ่งตกใจว่าจะหายใจไม่ออก
นี้ก่อนนะทุกคนเห็นไหมอันนี้เนี่ยเสียงของเขาบินนะพยายามแทนให้ทั่วถึงนะเพราะว่าผมจะไม่ลงไปเฮ้ยไม่ลงไปข้างล่างเด็ดขาดนะถือว่าไฟสว่างมากๆนะผมมองในกล้องแล้วมันชัดแจ๋วนะดูที่โอ้ข้างๆตัวเบลเลอร์ด้วยไม่รุนมากๆนะไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรตอนแรกนี่รู้สึกหนาวเลยเยือกนะแต่ตอนนี้นี่ดึงตึงๆแล้วก็อันนี้นะรอยเปียกได้ไงนะรอยเปียกใช่ไหมรอยเลือดปะเหมือนเลือดซึมเข้าไปในแผ่นไม้นะแล้วก็มันเคยมีใครเอาอะไรมาแขวนไว้ตรงนี้ด้วยนะจากที่ผมดูเพื่อนสอนมาเพื่อนสอนเอาไก่สดๆมาแขวนไว้นะมั้งเฮ้ยเฮ้ยอยู่มันก็ร้องขึ้นมารู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองผมอยู่เลยนะทุกคนตอนนี้นะตั้งกล้องไปเลยรู้สึกว่าเหมือนมีคนคอยจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาเลยมีเก็บเสียงกระเป๋านะเดี๋ยวผมล้มขึ้นมาแล้วอันตรายก็ผมจะเอามาป้องกันตัวกับของที่ทำร้ายตัวเองนะเข้ามาเนี่ยมันมีเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนนะผมก็ไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรนะมีเสียงอะไรด้วยซ้ำเปิดกล้องหลังไว้เลยทุกคนเปิดกล้องหลังดูทุกคนได้ยินเสียงเท้าคนไหมได้ยินเสียงฝีเท้าคุณไหมจังมาจากตรงนู้นเปล่าวะใช่ไหมทำไมในกล้องมันมืดจังลืมปรับตกนี้แตกนะไปใช้ครับผมมากไปฉายอีกไปฉายตอนนี้ดึกมากนะทำไมยังมีคนมาขับรถอีกนะแล้วก็เสียงท่อแล้วก็โคตรดังนะผมขอดูอีกรอบนึงนะคาใจวะมันมีเสียงฝีเท้าคนนะหรือว่าเสียงหนูวิ่งเปล่าก็ไม่รู้นะดอกไปเลยต
อนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนคอยมองผมตลอดเวลานะโชคดีมีโคมไฟนะมันเลยสว่างแล้วทำให้ผมคลายความกังวลเล็กน้อยนะลกๆแบบนี้ผมไม่ค่อยอยากเข้าไปนะถ้าไม่ใช่ตอนกลางวันกลัวงูนะพี่เกณฑ์เนี่ยตอนระหว่างทางมาอย่างที่ผมบอกนะเจอทับสมิงคาตัวหนึ่งนะดำดำสลับขาวนะลอยแตกบอกตรงนั้นผมก็ระแวงไปหมดนะระแวงแบบมากๆเลยนี่ดินตรงนี้มันมาอยู่ได้ยังไงวะเกือบจะกลายเป็นจอมปลวกนะขอดูรอบบ้านหลังนี้หน่อยใจว่ะบางทีที่ได้ยินเสียงคนเดินชัดๆได้ยินเสียงไหมเสียงคนเดินลากเท้าสองทีเสียงมาจากไหนวะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยรีโมทก็อยู่นะวะแต่มันจะเห็นกูแต่มันใช้ไม่ได้แย่แล้วทุกคนเห็นไฟสีแดงไหมเห็นไหมอยู่ๆลิมาก็กดไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยเจอไฟสีแดงกันไหมทุกคนเห็นไฟสีแดงไหมทุกคนไฟสีแดงมันเดินขึ้นมาบนบ้านเหรอผมพยายามปิดไฟเนี่ยเพื่อจะอำพรางตัวเองนะไม่ให้เขาเห็นแต่จริงๆเขาน่าจะเห็นมั้งแต่ว่าเขาเดินไปไวมากเลยไฟใช้คนไม่ติดตอนนี้มือผมสั่นมากเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นไหมไฟสีแดงหรือว่าเจ้าลุงผีโพงนั้นมันยังอยู่วะหรือว่าอาจจะเป็นทายาทมันหรือเปล่าวะเฮ้ยเราแหวงไปหมดเลยทุกคนเฮ้ยมันขึ้นมาทำอะไรวันนี้วะเมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นมาดูตั้งสองรอบไม่เห็นมีอะไรเลยเสียงมาจากข้างในอีกแล้วอ่ะ
เมื่อกี้เห็นชัดๆแล้วว่าไฟดวงนั้นมันขึ้นมาตรงนี้ข้างในวะเฮ้ยเฮ้ยสิ่งที่เคยได้ยินอาจจะเป็นสิ่งพวกหนูข้างๆนี่แหละมั้งตกใจหมดตกใจนะได้ไหมสิ่งตึงตึงนำมาจากตรงไหนวะทุกคนได้ยินไหมประตูมันปิดได้ไงวะทำไมประตูมันขยับได้มิกกี้เนี่ยเฮ้ยมิกกี้เนี่ยประตูอันเนี้ยมันเปิดอ่ะก็เฮ้ยทำมาจากข้างบนประตูมันปิดแง้มปิดลองได้ไงวะเฮ้ยอาจจะเป็นลมพัดประตูแน่ๆเลยแล้วทุกคนก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ผมว่าลมน่าจะพัดนะแต่ทำไมถ้าเป็นลมพัดจริงๆแล้วใบไม้ไม่ขยับสักกับใบเลยดูดีๆนะลมนิ่งเลยฮะได้ไหมเฮ้ยสิ่งน่ากลัวมากไม่มีใครแอบอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็คือเสียงน่ากลัวมากเมื่อกี้คือนกอะไรร้องวะนกแสกแล้ววะเฮ้ยกี่ทุ่มแล้วนะ5 ทุ่มกว่าแล้วทุกคนนะ11 นาฬิกาก็คือ5 ทุ่มนะรูปแบบ12 ชั่วโมงลากไม้นี่เข้าไปข้างในบ้านแล้วมั้งเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเจอไฟสีแดงที่เดินมาบริเวณนี้ไหมผมไม่รู้นะว่ามันเดินขึ้นหรือว่ามันเดินลงนะตอนนี้นี่เหงื่อผมแตกนะเหงื่อตกมากๆผมจะกลับมานะแต่มันจะเที่ยงคืนแล้วมันจะน่ากลัวกว่านี้นะถ้าเป็นเที่ยงคืนเนี่ยเสียงทักเสียงเงียบมาก
ได้ยินเสียงนกไหมนกกระปูดร้องเหรอเฮ้ยทำไม่ดีแล้วว่ะเสียงดังมาแล้วเฮ้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทำไมถึงว่าที่ทำไมนกมันถึงทักเฮ้ยไฟหลุดหายเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะทำไมกดไม่ได้วะได้ยินเสียงพวกนกพวกนี้ร้องไหมครับหลอนมากหลอนหูมากๆน่ากลัวมากๆเลยครับผมว่าผมจะพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเที่ยงคืนก่อนนะตอนนี้เนี่ย 5:22 นาทีนะลางไม่ดีแล้วนะถ้าได้ยินเสียงแบบนี้เนี่ยถ้าผมได้ยินเสียงแบบนี้ผมจะไม่ถ่ายต่อนะเพราะว่าน่ากลัวมากๆเลยเมื่อกี้นี่เจอไฟสีแดงชัดเจนนี่เสียงมันเงียบไปหมดแล้วนะก็คลิปนี้เนี่ยผมว่าจะพอเท่านี้กันนะครับผมก็ผมขอตัวลากลับบ้านนะครับก็อย่าลืมพี่ๆทุกคนช่วยแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของผมหน่อยนะครับผมก็ผมกลับก่อนนะครับผมสวัสดีครับจิ้งจกร้องทักเยอะเลย